คลิปนี้พามาดูอีกหนึ่งไอเดียสำหรับการทำผนังใช้เองที่บ้านของเรานะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับใครที่ชอบผนังแบบเรียบๆครับคลิปนี้จะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการทำผนังแบบรวดเร็วโดยที่เราสามารถทำเองได้ไม่ต้องใช้ทักษะหรือว่าวิธีการอะไรซับซ้อนนะครับอยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต้องเท้าความไปกลับไปก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้ที่ผมทำเนี่ยมาถึงณปัจจุบันเนี่ยคือผมทำคนเดียวนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยการฉาบผนังเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องบอกว่าเหนื่อยนะการฉาบผนังครับเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะแล้วก็เป็นงานที่เหนื่อยครับผมอย่างเช่นขั้นตอนการปั่นหน้าปูนและทำให้มันเรียบเนี่ยผมบอกเลยเป็นงานที่กินกำลังแล้วก็กินระยะเวลามากๆเลยครับในวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผนังฝั่งนี้นะครับที่เป็นผนังติดกับกำแพงเนี่ยหรือว่าด้านถนนตรงนี้นะครับมันจะมีความยาวอยู่ประมาณ8เมตรนะครับสูงอยู่ประมาณ3เมตรดังนั้นพื้นที่ตรงนี้มันตกอยู่ประมาณสัก24ตารางเมตรนะครับถ้าผมทำคนเดียวด้วยวิธีการฉาบเรียบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทักประมาณ3วันแล้วก็ต้องแบ่งเป็นช่วงในการฉาบนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้วิธีการใหม่นะครับโดยผมเนี่ยจะไม่ฉาบละเพื่อเป็นการข้ามขั้นตอนในเรื่องของการทำให้มันเรียบหรือว่าเรื่องของการปั่นหน้าปูนนะครับผมจะทำให้มันเสร็จได้ภายในวันเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการที่ผมใช้นะครับเพื่อดูสำหรับเป็นทางเลือกนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีผนังส่วนนึงนะครับไม่ได้ใช้ในการโชว์หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้วิธีการนี้เนี่ยในการทำได้ลองมาดูกันเลยนะครับโดยวิธีการแรกเลยนะครับผมจะหาอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอะไรสักอย่างที่เราจะใช้ทำลวดลายให้กับผนังนะครับซึ่งจะทำให้มันมีลวดลายที่เหมือนกันทั้งผนังนะโดยวิธีการผมก็จะใช้เป็นลูกกิ้งทาสีบ้านทั่วไปเลยครับเพราะตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นขนอยู่แล้วนะครับตรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะใช้ในการทำลวดลายให้กับผนังได้เลยแต่เท่าที่ผมเคยใช้มาตัวลูกกิ้งที่เป็นขนผ้าแบบนี้นะครับเวลาไปใช้เนี่ยมันจะดูดกับตัวน้ำปูนมากเกินไปนะครับแล้วเวลาทำเนี่ยลวดลายมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะดังนั้นผมก็เลยจะใช้วิธีการโดยการเอาตัวซิลิโคนครับที่เราใช้ในการอุดตามร่องที่เราใช้ทั่วไปเลยครับมายิงใส่ตัวลูกกิ้งของเราแล้วพยายามที่จะให้ซิลิโคนเนี่ยเข้าไปในผิวของตัวลูกกิ้งให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าคุณสมบัติของซิลิโคนอย่างนึงนะครับคือมันจะไม่ติดกับตัวเนื้อปูนนะครับเวลาเราใช้งานดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีถ้าเราเอาตัวซิลิโคนมายิงกับตัวลูกกิ้งของเราแล้วลวดลายที่ได้นะครับมันก็จะได้ออกมาที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทิ้งให้ตัวลูกกิ้งที่ใส่ซิลิโคนไว้เนี่ยให้แห้งเลยนะครับ1วันเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใช้งานในขั้นตอนถัดไปครับถัดมาครับก็ให้เราผสมปูนฉาบตามขั้นตอนปกติเลยนะครับตามที่เราเคยฉาบเลยนะครับก็ผสมเนื้อปูนลักษณะเหมือนปูนฉาบนะแต่แนะนำว่าควรจะปั่นให้เนื้อปูนเนี่ยละเอียดนิดนึงไม่ให้มันมีก้อนนะครับเพราะบางทีเราผสมไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเป็นเม็ดเป็นก้อนอยู่นะครับอันนี้เราก็ควรที่จะปั่นให้เนื้อมันละเอียดถัดมานะครับก่อนที่เราจะฉาบนะครับทุกงานฉาบหรือว่างานอะไรก็ตามนะครับที่จะมีการฉาบเนี่ยควรลดน้ำให้ชุ่มนะครับที่ผนังที่เราต้องการจะฉาบเพื่อเป็นการลดการแตกร้าวต่างๆของผิวหรือว่าตัวปูนที่เราได้ป้ายเข้าไปที่ผนังจากนั้นเราก็ป้ายเนื้อปูนเข้าไปนะครับตามความหนาที่เราต้องการอย่างของผมเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับเท่ากับการฉาบของเราเลยแต่ขั้นตอนถัดมานะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยปกติเนี่ยเราอาจจะมีการต้องทำให้มันเรียบนะครับโดยการใช้ไม้สามเหลี่ยมหรือว่ามีการเติมตัวเนื้อปูนเข้าไปนะครับแต่ขั้นตอนนี้เราจะลัดขั้นตอนไปเลยโดยการเอาไอ้ตัวลูกกิ้งที่เราได้ทำไว้นะครับมากิ้งนะครับบริเวณตัวหน้าปูนที่เราได้ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งพอเรากิ้งไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะสร้างลวดลายขึ้นมาให้กับผนังเลยแบบนี้นะครับประมาณนี้นะจะเห็นลวดลายมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมจะใช้ในการทำผนังฝั่งนี้ทั้งหมดก็จะใช้วิธีการแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็ไล่ฉาบไปเรื่อยๆนะครับไล่เอาเนื้อปูนเนี่ยใส่เข้าไปนะครับตามความหนาแล้วก็ใช้ลูกกิ้งนะครับตัวเดิมเลยนะครับไล่กิ้งเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดเป็นลักษณะของลวดลายที่ผนังขึ้นมาเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องฉาบลักษณะของลวดลายที่ได้เนี่ยเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะครับทำให้ผมนึกภาพไปถึงตัวขนแกะนะครับมันคล้ายๆกับขนแกะเลยนะครับที่ได้นะถ้าใช้วิธีการตามลูกกิ้งที่ผมได้ทำมาจากวิธีการที่ผมได้บอกไปนะครับมันจะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วข้อดีของลูกกิ้งที่เราใส่ซิลิโคนเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันสามารถล้างออกได้ง่ายมากนะครับผิดกับตัวลูกกิ้งธรรมดาถ้าเราไม่ใส่ซิลิโคนนะครับเวลาเราใช้งานไปแล้วเนี่ยตัวเนื้อปูนนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในตัวลูกกิ้งครับแล้วเวลาล้างเนี่ยมันทำให้ล้างออกได้ยากมากๆ
ในส่วนของลวดลายเนี่ยจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราเนี่ยจะหาวัสดุหรือว่าวิธีการอะไรมาทำลวดลายก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าควรทำให้มันเป็นลวดลายที่เหมือนกันใกล้เคียงกันทั้งผนังมันจะดูสวยกว่านะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเห็นว่าลวดลายพอมันมีลวดลายที่ผนังนะครับบางคนก็จะบอกว่ามันก็จะทำให้มีอันตรายนะครับเวลาเดินไปเฉี่ยวไปชนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดบาดแผลอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆนะผมเลือกทำในส่วนผมในส่วนที่ผมคิดว่าไม่ได้มีการใช้งานอยู่แล้วนะในส่วนของฝั่งที่ติดตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกใช้งานหรือว่าเดินผ่านอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันแค่จะถูกมองด้วยสายตาเท่านั้นเลยครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราทำเป็นลวดลายทั้งผนังไปเลยเนี่ยมันก็คงไม่แตกต่างกับการฉาบผนังเรียบสักเท่าไหร่แล้วบางทีบางคนแอบจะมองว่าไอ้ผนังที่มีลวดลายเนี่ยอาจจะสวยกว่าผนังที่ไม่มีลวดลายก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคลด้วยนะครับจุดสำคัญอย่างนึงนะครับสำหรับการที่จะทำให้ผนังเนี่ยที่มันมีลวดลายได้เหมือนกันแล้วก็ดูแบบเรียบเนียนนะครับก็คือจุดบริเวณรอยต่อเนี่ยระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ที่เราเริ่มทำนะครับตรงนี้สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญตรงบริเวณรอยต่อตรงนี้มากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะอาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าของผมเนี่ยผมไม่ได้ทำแบบทีเดียวยาวเลยนะผมมีช่วงเวลาพักบ้างอะไรบ้างนะครับดังนั้นจุดรอยต่อมันก็อาจจะมีให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับสำหรับผมเองแต่ถ้าใครต้องการให้เรียบเนียนเนี่ยผมแนะนำว่าตรงจุดรอยต่อเนี่ยควรที่จะทำให้มันแบบเรียบเนียนแล้วก็ทำให้มันพร้อมๆกันได้ก็จะยิ่งดีนะครับข้อดีเลยนะครับของการทำลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการทำผนังแบบลวดลายเนี่ยคือเราสามารถจบงานได้ภายใน1วันนะครับอย่างผมเนี่ยพื้นที่ที่บอกไปก็คือประมาณ24ตารางเมตรนะครับยาว8เมตรสูง3เมตรตรงนี้นะครับผมทำวันเดียวเสร็จเลยนะครับก็ใช้วิธีการตามที่บอกไปก็มีช่วงเวลาพักเบรกบ้างอะไรบ้างนะผมคิดว่าจริงๆอ่ะใช้เวลาจริงๆอ่ะไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับถ้าทำจริงๆนะถ้าทำยาวเลยนะครับแต่ผมก็มีช่วงพักเบรกด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีนะไอ้ตัวลูกกิ้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะล้างแล้วเก็บไว้ใช้งานต่อในครั้งถัดไปได้นะครับสำหรับลวดลายลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับการสร้างลวดลายให้กับผนังนะครับถัดมาเนี่ยสุดท้ายเลยผมก็จะมาทำสีนะครับซึ่งขั้นตอนการทำสีก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับมีการทาสีรองพื้น1เที่ยวจากนั้นก็ทาสีจริงเนี่ยอีก2เที่ยวนะครับเท่านั้นเองก็จะเห็นว่าลักษณะของลวดลายที่ได้เนี่ยมันก็จะดูเป็นสีเดียวกันแล้วผมที่ใช้ก็เป็นสีขาวด้วยนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะทาสีขาวทั้งหลังเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็มาแนะนำเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมใครจะทำก็ลองพิจารณาตามความเหมาะสมตามความชอบของเราเองนะครับแล้วส่วนคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าผมจะทำอะไรต่อสำหรับบ้านหลังนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ